จากดาวดวงนั้นตอนหมาป่าอ้วนตุ๊บฟันหลอณดาวป่าใหญ่ต้นไม้ออกดอกออกผลและสิ่งมีชีวิตเติบโตขึ้นมากมายชายคนเลี้ยงหมูก็เจอปัญหาเดิมๆอีกครั้งเมื่อหมูตัวใหม่ของเขาได้หายไปและต้องตามหาจนสุดท้ายก็กลับมาพบกับต้นไม้วิเศษที่เคยช่วยเขาไว้อีกครั้งเขานั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ที่คุ้นเคยขณะที่กำลังเอนหลังพิงลำต้นอันแข็งแรงนั้นเจ้าต้นไม้เพื่อนเก่าก็ยิ้มทักทายเขาอย่างอ่อนโยนท่านต้นไม้นั่นเสียงอะไรน่ากลัวจังตัวอะไรออกมาไล่ล่าหรออ๋อเจ้าสัตว์จอมเจ้าเล่อ่ะข้าจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นละกันก่อนที่ชายเลี้ยงหมูจะเจอกับต้นไม้วิเศษไม่นานมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินตุ๊ตะอุ้ยอ้ายหาอาหารมันตัวกลมอ้วนตุ๊บแถมเวลายิ้มฟันยังหลออีกต่างหากเพราะมันชอบกินของหวานเป็นชีวิตจิตใจเลยทำให้ฟันผุและหลุดไปจนฟันหลอฟันที่เหลือก็ไม่แหลมคมเหมือนหมาป่าทั่วไปแถมเล็บยังเปราะหักง่ายอีกด้วยโอ้ยข้าหิวอีกแล้วนะเนี่ยเอ๊ะนั่นมันน้ำผึ้งนี่นะของชอบข้าเลยมันรีบปรีไปยังรวงน้ำผึ้งที่ถูกวางทิ้งไว้น่าจะเป็นของเจ้าหมีที่แวะเวียนมากินน้ำผึ้งแน่นอนน้ำผึ้งของหวานของโปรดข้าเลยนะเนี่ยโอ้เจ้าหมีทิ้งเอาไว้แบบนี้เสียดายแย่ข้าจะกินให้หมดเลยเจ้าหมาป่าตัวอ้วนตุ๊บจอมตะกละเข้าไปสวาปามรวงน้ำผึ้งที่ถูกทิ้งเอาไว้อร่อยมากเลยอ่ะแต่ข้าไม่อิ่มเลยข้าอยากได้ของหวานมากกว่านี้มันเดินต่อไปเรื่อยๆหันมองซ้ายมองขวาเพื่อหาของหวานตลอดทางจนพบเข้ากับถุงลูกกวาดของเด็กชาวบ้านที่วางทิ้งไว้ขนมขนมขนมข้าชอบลูกกวาดพวกนี้มันหวานชื่นใจหมาป่ารีบกินลูกกวาดอย่างเร่งรีบเพราะความตะกละตะกรามโดยลืมไปว่าลูกกวาดนั้นแข็งนกแก้วแสนสวยบินมาเห็นเจ้าหมาป่ากำลังกินลูกกวาดอย่างอร่อยเลยเตือนหมาป่าว่านี่เจ้าหมาป่าวันเอาแต่กินของหวานไม่มีประโยชน์จนตอนนี้เจ้าน่ะอ้วนฟันก็ผุจะไม่เหมือนหมาป่าอยู่แล้วนะชะข้าไม่สนหรอกก็ของมันอร่อยนี่นะเจ้าหมาป่าไม่สนคำพูดของนกแก้วมันยังคงกินต่อไปแล้วจู่ๆฟันของมันก็ฟันข้าฟันข้าหักแล้วแน่ๆโอ๊ยอย่างนี้ก็กินของเคี้ยวยากๆไม่ได้แล้วเห็นไหมข้าบอกเจ้าแล้วเจ้าหมาป่าเจ็บปวดเอามากๆเพราะตอนนี้มันเหลือฟันแค่ไม่กี่ซี่แล้วต่อไปคงกัดกินอะไรไม่ค่อยได้แล้วขณะที่เจ้าหมาป่ากำลังโอดครวญอยู่นั้นสิงโตตัวผอมหิวโซกำลังเฝ้ามองมันอยู่ไม่ไกลหวังจะจับเจ้าหมาป่าอ้วนมากินเป็นอาหารมันจึงคิดอุบายด้วยความเจ้าเล่ห์เพราะสิงโตในตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแรงที่จะวิ่งไล่ตามสัตว์ตัวอื่นๆนี่เจ้าตรงนั้นน่ะข้าเห็นนะหมาป่าอ้วนตุ๊บฟันหลอเมื่อได้ยินเสียงสิงโตก็ตกใจนึกว่าภัยจะมาหาตัวเองจึงตั้งท่าจะวิ่งหนีเข้าไปในป่าเฮ้ยใครเนี่ยใครเสียงใครอ่ะเจ้าไม่ต้องกลัวข้าไม่จับเจ้ากินหรอก
ข้าผอมขนาดนี้จะเอาแรงที่ไหนไปไล่ล่าเจ้าท่านเนี่ยดูตัวผอมกระรองไม่เหมือนสิงโตเจ้าป่าทั่วไปเลยอะใช่ข้าน่ะยากมาผูกมิตรเพราะเห็นเจ้าไม่ต้องล่าสัตว์อื่นกินก็อยู่รอดได้เลยอยากรู้ว่าเจ้าน่ะกินอะไรเป็นอาหารหรอข้าน่ะหรอข้าชอบกินของหวานมันอร่อยมากเลยนะท่านลองชิมมาไหนข้าขอลองชิมหน่อยก็ไม่อร่อยเท่าไหร่นี่ข้าเคยกินที่อร่อยกว่านี้อีกจริงเหรอมันอยู่ที่ไหนอ่ะข้าอยากลองกินน้ำผึ้งที่อร่อยอร่อยบ้างสิงโตคิดอุบายในใจว่าจะหลอกล่อเจ้าหมาป่าอ้วนตุ๊บฟันหรอเข้าไปในป่าลึกเพื่อตามหาน้ำผึ้งถ้าพูดถึงน้ำผึ้งที่ทั้งหวานหอมและอร่อยมากๆก็ต้องเข้าไปเอาในป่าลึกนะสิแต่ตัวอ้วนตุ๊บแบบเจ้าเนี่ยจะไปไหวหรอไหวสิแม้ข้าจะเดินช้าหน่อยแต่ก็ไหวนะแล้วเจ้าปีนต้นไม้ได้ไหมล่ะข้าน่ะแทบจะไม่มีเล็บแล้วปีนไม่ได้หรอกแล้วเขี้ยวแหลมๆของเจ้าล่ะโอ้หลุดไปหมดแล้วไอ้ที่แหลมๆน่ะสิงโตเมื่อได้ยินดังนั้นความฝันที่จะได้กินอาหารอร่อยเป็นหมาป่าอ้วนตุ๊บก็ไม่เกินจริงงั้นเราไปกันเจ้าพร้อมหรือยังนำทางข้าไปเลยทั้งสองเดินเข้าไปยังป่าลึกโอ้ยยังไม่ถึงอีกเหรอท่านอีกหน่อยนึงไปด้านหน้านั่นเข้าไปลึกอีกแต่ตรงนี้ก็เป็นป่าลึกมากแล้วนะต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเลยใกล้ยังท่านยังเข้าไปอีกทั้งสองเดินลึกเข้าไปถึงป่าด้านในที่มีเถาวัลย์เต็มไปหมดตรงนี้รกทึบมากเลยท่านใกล้แล้วข้างหน้านี้เองและแล้วเมื่อเวลาและสถานที่ประจวบเหมาะเจ้าสิงโตก็เผยท่าแท้ด้วยการขู่คำรามแยกเขี้ยวออกพร้อมจะตะครุบเจ้าหมาป่านี่ไงอาหารของข้าอะไรกันท่านหลอกข้านี่หมาป่าอ้วนตุ๊บฟันหลอพยายามวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตอย่าคิดว่าจะหนีข้าพ้นจะหมาป่าอ้วนโอ้ยวิ่งก็จะไม่ไหวแล้วข้าจะกลิ้งตัวหนีแล้วกันน่าจะมีทางรอดมากกว่าเจ้าหมาป่าบ่นกับตัวเองจบก็กึ่งวิ่งกึ่งกลิ้งเพื่อเคลื่อนตัวหนีเจ้าสิงโตที่ตามไล่ล่าจนสุดท้ายเจ้าหมาป่าก็มาถึงทางตันเพราะด้านหน้านั้นเป็นเถาวัลย์รกทึบที่หนีร่องให้รอดไปเพียงแค่3คืบถ้าเป็นหมาป่าปกติตัวอื่นๆก็คงรอดไปได้สบายแล้วแต่ด้วยความอ้วนของมันทำให้มันติดคาอยู่ตรงร่องเถาวัลย์นั้นจนขยับไปไหนไม่ได้เลยหยุดวิ่งได้สักทีเจ้าหมาป่าอ้วนตุ๊บเจ้าหมาป่าอ้วนขยับร่างหนีไม่ได้มันพยายามเอาเล็บทู่ๆของมันตัดเถาวัลย์ออกแต่ก็ไร้ผลจึงพยายามแยกเขี้ยวคูแต่เขี้ยวเจ้าไม่มีเลยสักซี่โถเจ้าหมาป่าฟันหลออย่ากินข้าเลยนะข้าไม่อร่อยหรอกนะโถน่าสงสารแต่ข้าน่ะหิวเพราะฉะนั้นอย่าขัดขืนให้มากความเจ้ามาเป็นอาหารของข้าดีกว่าข้าสัญญาว่าข้าจะรีบๆกินไม่นะ
ียงของหมาป่าอ้วนตุ๊บเจ้าหมาป่าก็กลายเป็นอาหารอันโอชะของเจ้าสิงโตในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตหมาป่าอ้วนตุ๊บได้แต่คิดว่าถ้าข้ากินอาหารที่ดีมีประโยชน์ข้าก็จะมีแรงหนีมีร่างกายดีๆไม่อ้วนติดอยู่กับที่แบบนี้เล็บฟันข้าก็จะแข็งแรงไม่ต้องมากลายเป็นเหยื่อถ้าย้อนเวลาได้ข้าไม่กินก็ได้ของหวานทั้งหมดนั่นนะสายไปซะแล้วเจ้าหมาป่าอ้วนตุ๊บฟันหรอกว่าที่จะรู้ตัวก็ถูกกินไปซะแล้วทางฝั่งสิงโตเมื่อเสร็จสิ้นอาหารมื้อใหญ่ก็เริ่มบ่นกับตัวเองเนื้อเจ้าหมาป่าอ้วนนี่ไม่เห็นอร่อยเลยมีแต่ไขมันเยอะแยะไปหมดไม่มีเนื้อดีๆให้ข้ากินให้เต็มอิ่มจริงๆข้าไปหากระต่ายตัวเล็กๆมาเป็นเหยื่อน่าจะกินแล้วมีประโยชน์กว่าเจ้าหมาป่าอ้วนตุ๊บฟันหลอนั่นอีกเฮ้ยที่อีกด้านของดาวป่าใหญ่ต้นไม้วิเศษยังคงอยู่กับชายเลี้ยงหมูทีนี้เจ้าก็คงรู้แล้วสินะว่าไอ้ตัวที่กำลังวิ่งไล่จับสัตว์มาเป็นอาหารอยู่ตอนนี้คือตัวอะไรว่าแต่เจ้าคิดยังไงกับเรื่องของเจ้าสองตัวนั้นก็ถ้าหมาป่ากินของมีประโยชน์ร่างกายแข็งแรงก็น่าจะหนีทันนะถึงหนีไม่ทันก็อาจจะพอต่อสู้เอาตัวรอดได้บ้างใช่แล้วล่ะโอ้วันนี้ข้าเสกของให้เจ้าดีไหมนะเดี๋ยวนะท่านไม่ได้จะเสกขนมให้ข้าใช่ไหมเจ้าอยากได้หรอไม่ ทั้งสองยังคงหัวเราะกันก่อนชายเลี้ยงหมูจะตัดสินใจเดินออกจากบริเวณนั้นเพื่อตามหาหมูของเขาต่อไป